กลับมาสนุกสุดฮากันต่อกับทั้ง4คู่รักที่น่ารักแบบนี้ทำไมช่วยแม่เลยนะย้อนวันวานกับเกมดีดผ้าพันคอสุดแม่นยำเกมเหยียบลูกโป่งที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเกมแต่ฟุตบอลที่คุณต้องคุมประตูด้วยตัวเองท้าทายทุกความแม่นยำตื่นเต้นไปกับการโล้ชิงช้าสุดแหวกแนวในไม่แมนแคนแฟนฉันเก่งครับความเดิมจากตอนที่แล้วครับไปย้อนวันวานกับเกมดีดผ้าพันคอสุดมันเกมที่2เกมใส่ห่วงยางเหยียบลูกโป่งที่น่ารักอย่างที่เห็นส่วนเกมที่3คุณกริ้งต้องมาโล้ชิงช้าชุดลูกบอลแต่ด้วยความไม่ถนัดในการคีบบอลจึงทำไม่สำเร็จไปเลยครับและก็ยังเป็นคุณกลิ้งที่ออกมาสู้ต่อในเกมที่4กับเกมทายราคาสินค้าชิ้นนู้นน่าจะแพงกว่าลูกศรยังคงเดิมนะคะ 2,400 คิดค่ะทำไม่สำเร็จถึง2เกมติดคุณกลิ้งกับคุณอ้อมก็ต้องโบกมือบ๊ายบายเราไปก่อนเลยครับซึ่งก็ผ่านไป4เกมคุณแอนดี้กับคุณกวางก็มีคะแนนนำโด่งมาเป็นที่1แต่จะครองแชมป์ได้กี่เกมและเกมที่5จะท้าทายคุณหนุ่มๆแค่ไหนไปชมกันเลยครับกลับมาแล้ว1คู่ค่ะเข้าสู่ภารกิจที่5พี่มัมคู่นึงกลับแล้วใช่ไหมกลับแล้วรีบค่ะโอ้อิจฉาเขาเรื่องอิจฉาค่ะของเราก็ได้กลับนี่เพิ่ง6โมงกว่าภารกิจนี้ไปต่อค่ะไปกันอย่างรวดเร็วค่ะเพราะอยากรู้แล้วใครได้ 100,000 บาทค่ะภารกิจนี้เกี่ยวกับวัยรุ่นผู้ชายโอ้ใครเป็นวัยรุ่นผู้ชายต้องผ่านความห้าวผ่านความเป้งมาแล้วค่ะผมเคยผ่านเป็นวัยรุ่นมาแล้วตอนพี่เป็นวัยรุ่นพี่ทำอะไรคะก็เป็นวัยรุ่นน่ะใช่ภารกิจนี้แสดงความเป็นชายผมขับมอเตอร์ไซค์ครับโอ้ขับมอเตอร์ไซค์เข้าเกียร์1แล้วก็เข้าเกียร์2แล้วเข้าเกียร์3แล้วเข้าเกียร์4เกียบไปงั้นทุกคันละค่ะภารกิจนี้เกี่ยวกับความห้าวความเป้งของเด็กวัยรุ่นชายโดยเฉพาะสิ่งนี้บางคนต้องเคยเล่นเชิญค่ะเอจะห้าวเป้งแค่ไหนเนี่ยไปดูการสาธิตกันเลยดีกว่าครับแล้วขวดแก้วในมือเกี่ยวข้องกันยังไงเลยครับคืออะไรตุ๊กกี้ถามเองนะไม่อยากถามมันเดี๋ยวมีต่อยปากกันนะคืออะไรแต่งตัวนี้บาร์เทนเดอร์แน่นอนบาร์เทนเดอร์แต่บาร์เทนเดอร์เขาจะเป็นขวดสีเงินที่มีฝาปิดแล้วก็เช็คไม่มีตังค์ซื้อเช็คขวดอย่างนี้ไปก่อนอันนี้คือทำอะไรคะนี่ครับเกมของเราครับขวดจะตั้งอยู่นี้นะครับค่ะเราก็ใช้นิ้วเนี่ยครับดีดกล่องไม่ขีดไฟให้กระเด็นออกไปโดยที่ขวดไม่ล้มครับเฮ้ยโอ้ยมันไม่ล้มได้ยังไงมันก็ต้องล้มมาเนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมครับก็ไม่เชื่อจะพูดไม่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับจะกระเด็นใส่หน้าหนูไหมไม่ถึงมั้งไม่ถึงหรอกโอเคครับเออเสร็จแล้วเอาละเอาเอาหายง่วงเลยเอาเป๊ะเข้าดีเลยนะเออครับผม1 2 3โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องดีดกล่องที่อยู่ใต้ขวดนั่นเองเลยครับขอลองดิคือมันต้องเร็วอ่ะต้องเร็วครับผมแป๊บนึงครับเฮ้ยคือมันนิดเดียวพี่ผมกลัวว่าขอบขวดจะกระแทกดั้งพี่หักอ่ะครับใกล้ไปก้มใกล้ไปเออมันต้องเตือนรู้จักเตือนกันดิใช่ผมเป็นห่วงเป็นห่วงใช่ไหมเออที่ดีมันเตือนมันก็ดีดิเออมีอะไรอีกเปล่าไม่มีนะไม่ได้เองคำเองโอเคขอบคุณส่วนกติกาจะเป็นยังไงเนี่ยไปฟังจากคุณตุ๊กกี้กันเลยครับและอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าภารกิจนี้คุณทำได้กองกลางตรงนี้เอาไปเลยค่ะถึงกับเนียนแล้วก็เย็นและดีไปเลยค่ะเอาล่ะคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถดีดกล่องไม้ขีดโดยที่ขวดไม่ล้มได้กี่กล่องภายใน2นาทีค่ะหัวใจ1ดวงดีดได้1กล่องมากสุด20ใจ20กล่องค่ะ
อื้อหือเกมนี้ดูเหมือนจะไม่ธรรมดานะครับคุณสาวๆต้องวิเคราะห์กันให้ดีๆนะครับเพราะว่าต้องใช้ความไวของการดีดและมีเวลาบีบบังคับแบบนี้เนี่ยคุณแนนนี่จะประเดิมให้คุณบอลสักกี่ชัยดีเลยครับ5ก่อนแล้วกัน5ก่อนไม่ถึงไปคุณกวางค่ะโอ้5ใช่ไหมไม่ง่ายเหมือนกันนะคะไม่เคยดีดเฉยนะแต่เวลาทุกอย่างต้องนิ่งไง2นาที2นาทีงั้นก็ให้เราเล่นเถอะเราเล่นเถอะเรายังไม่ได้เล่นเลยไป6แล้วกัน6คุณนี้ค่ะเข้ามา6ละใช้เลย8ค่ะ8แม่คุณสาวๆเดินเกมกันอย่างระมัดระวังเลยครับกลับมาที่คุณแนนนี่จะสู้ต่อกี่ใจดีครับสวยๆ9มา9แล้วคุณกวางค่ะ10มา10แล้ว12ค่ะ12ไม่ใจดีกว่าไม่ใจเอาล่ะคุณกวางค่ะคุณแนนนี่ชิงไม่ใจไปก่อนซะอย่างนี้เกมจึงตกมาที่คุณกวางจะจัดเต็มให้คุณแอนดี้เลยไหมล่ะครับไม่ใจไม่ใจค่ะสรุปคือน้องอีฟและน้องน็อตได้เล่นภารกิจนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าทำได้คุณเก็บไปเลยท่วมท้นเลยนี่ด้วยตั้งตัวได้เลยค่ะ12กล่องภายในเวลา2นาทีขอให้ทำได้ไม้เป็นแคนค่ะมาคุณอีฟจัดหนักแบบนี้เนี่ยคุณน็อตจึงต้องออกมาล่า126หัวใจซึ่งเกมนี้ต้องอาศัยความนิ่งและความไวในการดีดเป็นอย่างมากห้าวเป้งอย่างคุณน็อตเนี่ยเกมนี้คงจะคว้าหัวใจไปให้คุณอีฟได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเอาละค่ะ2นาทีต้องกลาย12อัน12กล่องเท่านั้นน็อตจ๋าเคยเล่นไหมลูกคงลูกแก้วเคยผ่านนิ้วเรามายังโอ้สบายงั้นก็สบายมันก็แค่ดีดให้มันผ่านแค่นั้นเองใช่ค่ะง่ายง่ายอ่ะพร้อมนะพร้อมครับประจำที่ค่ะ2นาทีตั้งเองดีดเองเลยนะซ้อมกันนะเฮ้ยมาตอนซ้อมเนี่ยทำได้ดีแบบนี้เห็นทีอีก12กล่องตรงหน้าเนี่ยเสียนดีดอย่างคุณน็อตเกมนี้เนี่ยก็หวานหมูนะสิครับยังไงก็ต้องทำให้ดีเหมือนตอนซ้อมนะครับพร้อมค่ะ2นาที12กล่องพร้อมอย่าอ่อนนะอย่าอย่าอ่อนนะพร้อมเริ่มค่ะประเดิมกล่องแรกได้นิ่งมากครับกล่องที่3ต่อเลยครับ3โอ้โหตอนที่ดีดกล่องที่3เนี่ยเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ขวดเนี่ยดันล้มอย่างที่เห็นคงเป็นเพราะจังหวะการดีดกล่องเนี่ยยังไม่แรงพอแบบนี้ถือว่าไม่ได้นะครับและกล่องต่อไปจะต้องกะจังหวะการดีดเนี่ยให้แรงกว่าเดิมนะครับคุณน็อตขวดติดกันแล้วครับจังหวะดีจริงๆดีดไปได้ครึ่งทางแล้วครับกล่องที่8ว่ายไงครับเฮ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอาเท่าไหร่นะครับ12ครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพลาดถึง2ขวดติดกันแบบนี้สงสัยนิ้วจะหมดแรงจึงดีดออกไปได้ไม่แรงเท่าเดิมเหลือแค่5กล่องเท่านั้นเองครับอ้าวตั้งสติหน่อยครับคุณท็อตดีมากครับ9เยี่ยมจริงๆอ้าวกล่องต่อไปเลยครับ10 10กล่องแล้วครับอีก2กล่องเท่านั้นใจเย็นๆครับคุณน็อตเหลือ1นาทีค่ะโอ้เยอะ11และก็มาถึงกล่องสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมและคุณน็อตจะปิดฉากเกมที่กล่องนี้ได้เลยหรือไม่นั้นเนี่ยต้องไปลุ้นกันเลยครับ
ดนี้12ขวดง่ายๆตั้งโปะโปะโปะจบเลยทำไป1นาที11วินาทีเองค่ะเรียบร้อยลองเลยทำได้ลองไหมลองไหมอันนี้วัดไปวัดไปวัดไปไปดูลีลาการดีดของคุณแอนดี้กันบ้างครับนี่ไงรักษาน้ำหนักรักษาน้ำหนักเน้นๆเนี่ยเอาละกินนี้ทำได้ค่ะไปต่อกันค่ะสุดยอดจริงๆครับไม่ทำให้คุณกิฟต้องผิดหวังพิชิตหัวใจกองกลางมาได้ทั้งหมดจึงทำให้คะแนนหัวใจนำโด่งมาเลยล่ะครับและในเกมที่6หนุ่มๆจะต้องฟาดฟันกับเกมอะไรนั้นเนี่ยไปลุ้นกันเลยครับเกี่ยวกับลูกกลมๆสีเขียวๆถั่วเขียวโอ้ยพวกตอนตีต้องส่งเสียงเอื้อปิงปองปิงปองย้อมสีย้อมสีเขียวลูกเทนนิสโอ้เกี่ยวกับลูกกลมๆสีเขียวนั่นคือลูกเทนนิสเกี่ยวยังไงไม่รู้ไปชมตัวอย่างค่ะและเกมที่ใช้ลูกเทนนิสเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนกันล่ะครับเนี่ยโยนไปไหนกันเลยครับท่านน่ะเอ๋คุณผู้ชมพอจะเดาออกบ้างไหมล่ะครับต้องโยนพวงเทนนิสไปแขวนที่ราวเหล็กนั่นเองล่ะครับแล้วกติกาจะเป็นอย่างไรไปฟังจากพิธีกรกันเลยครับแฟนของคุณค่ะสามารถโยนพวงเทนนิสให้ไปพันกับราวได้กี่พวงภายใน2นาทีค่ะระยะห่างประมาณ5เมตรเท่ากับคุณบู้เมื่อกี้นี่ป่ะเท่ากันเลยค่ะเท่ากันเลยหัวใจ1ดวงพันได้1พวงมากสุด10ดวง10พวงค่ะโอ้โหในเกมที่6เกมการโยนพวงเทนนิสไปแขวนที่ราวเหล็กซึ่งมาท้าทายความแม่นยำของหนุ่มๆและสาวๆก็คงต้องคิดให้ถี่ถ้วนหน่อยเลยครับสำหรับคุณแอนดี้เรื่องความแม่นยำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเครียดเลยค่ะโอ้ยมันไม่ง่ายเลยนะคะเมื่อกี้ที่พูดเล่นแบบต้องใช้ความแม่นยำต้องให้เป็นเหวี่ยงต้องไปลงกับล่องพอดีแล้วให้มันต้องพันอีกอย่างเงี้ยโอ้ยขอลงไปหนึ่งก่อนแล้วกันหนึ่งค่ะค่ะมันยากมันยากน้องอีฟค่ะให้พี่น็อตพักดีกว่าเฮ้ยพี่น็อตตอนนี้แอนดี้เยอะเนี่ยให้พี่แนนนี่กลับดีกว่าเออไม่ใจนะคะแนนนี่ค่ะก็สัก2แล้วกันค่ะ2ค่ะแม่คุณแนนนี่ลงเพิ่มมาอีกหนึ่งใจเท่านั้นเองล่ะครับกลับมาต่อที่คุณกวางหน้าเนี่ยดูกังวลแบบนี้จะจัดให้คุณแนนนี่กี่ใจดีครับไม่ค่ะไม่ใจนะคะเอาล่ะเริ่มต้นมาน้อยมากจบที่น้อยๆเหมือนกันค่ะ2นาที2พวงเท่านั้นได้ออกมาเล่นแล้วค่ะคุณบอลมาแมนแคนค่ะแม่ได้ออกมาสักทีนะครับคุณพรกับเดิม 1,039 หัวใจในเกมโยนลูกเทนนิสให้ไปแขวนกับราวเหล็กคงต้องอาศัยสมาธิและการโยนที่แม่นยำเหมือนจับวางได้ออกมาทั้งทีเนี่ยกับอีกแค่2พวงไม่เกินความสามารถอยู่แล้วใช่ไหมเลยครับคุณพร2พวงเองน้อยมากโยนไปพันกันแค่นั้นเองใช่เวลาเหลือเฟือเลยอะเฟือง่ายเลยค่ะ2อันนึงโยนไปแล้วนั่งเล่นยังได้เลยค่ะโอ้ยได้เล่นทีก็เล่นแบบง่ายๆเลยน้องบอล2นาที2พวงพร้อมพร้อมครับง่ายมากประจำที่ค่ะพร้อมกับลูกกันได้มั้ยได้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 ยากนะยากได้ยากลองซ้อมมือดูก่อนครับคุณบอลสูงนิดนึงโอเคมั้ยไปขออีกทีทีนึงโอเคเร็ว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 แม่หลังจากที่ให้ซ้อมไป2ครั้งแล้วเนี่ยไม่มีวี่แววว่าเจ้าพวงเทนนิสจะไปแขวนกับราวเหล็กได้เลยล่ะครับและแบบนี้เนี่ยตอนเล่นจีนจะทำได้ไหมล่ะครับเนี่ยคุณบอล
2นาที2พวงค่ะพร้อมที่จับมา2พวงถ้าได้อันหนึ่งอันที่2จบเลยนะจบเลยค่ะเออเริ่มค่ะเฮ้ยเก็บเลยเฮ้ยเก็บเลยเฮ้ยเก็บเลยโอ้โหเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมแม่เริ่มโยนไปพวงแรกก็แขวนกับราวเหล็กได้สำเร็จซึ่งตอนที่ซ้อมเนี่ยไม่มีเฉียดกับราวสักนิดเดียวเลยครับและเหลืออีก1พวงกับเวลาเกือบ2นาทีงานนี้เนี่ยกินนิ่มๆแน่นอนปิดเกมที่พวงนี้เลยไหมล่ะครับสุดยอดไปเลยครับคุณบอลชื่ออะไรครับมันคืออะไรนั่นเลยชื่ออะไรครับถูกต้องเลยนี่สิครับมันนี่สิครับถูกต้องเลยง่ายเลยนี่ถูกต้องเลยจากห้องง่วงตื่นเลยครับเออโอ้ยสุดยอดเออใช้เวลาไปเท่าไหร่อ่ะง่ายมากกลายเป็นง่ายไปเลยเพราะมันไม่ใช่เวลามันเยอะมากไงมันแค่2อันไงไม่มีใครสู้แล้วอ่ะโอ้เออมันขอลองดิมันยากมั้ยเดี๋ยวขอลองขอลองดิอ่ะพี่หม่ำลองมันก็ไม่น่ายากนะจริงผมไม่คิดแต่แบบพอจริงมันกะได้ไม่น่าลองนี่ลองทุกงานเลยนี่ลองที่ลองด้วยแอนดี้ไม่ถึงไม่ถึงเบาไปนะครับคุณแอนดี้เรามาดูฝีมือคุณน็อตกันบ้างครับ not easy นะขอบอกเลยว่าอยากให้ทำอีกรอบนะครับพูดเลยมันแรงไปนะครับคุณน็อตนี่แรงเยอะจริงภารกิจนี้กลายเป็นง่ายเลยค่ะ14วินาทีทำไป2พวงทำได้ค่ะไปลุ้นต่อภารกิจหน้าค่ะโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับคุณบอลสามารถทำสำเร็จไปแบบงงๆแล้วก็โกยหัวใจกองกลางไปเก็บสะสมและเกมต่อไปคู่ใดจะต้องบายบายเราไปก่อนเนี่ยไปชมกันต่อในเกมที่7ได้เลยครับภารกิจนี้เกี่ยวกับลูกกลมๆ มีน้ำเอ้าเกี่ยวยังไงไม่รู้ไปดู PTR ค่ะไอ้เหี้ยเจ้าลูกที่คุณตุ๊กกี้พูดถึงเนี่ยมันคือลูกอะไรกันล่ะครับจะทำอะไรกับเจ้าลูกโป่งน้ำกันล่ะครับเนี่ยต้องโยนไปให้คุณหนุ่มๆตีลูกโป่งน้ำให้แตกอย่างเดียวเนี่ยคงจะไม่พอแล้วครับส่วนกติกาเพิ่มเติมจะเป็นยังไงไปฟังจากคุณตุ๊กกี้กันเลยครับอย่างที่เห็นค่ะฮะอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นใน VTR ค่ะครับภายใน2นาทีคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถใช้ไม้เบสบอลตีลูกโป่งน้ำให้แตกได้กี่ลูกอย่างที่เห็นเลยนะอย่างที่เห็นเลยค่ะอืมคุณผู้ชายหมุน2รอบหมุนแล้วก็มาตีแล้วก็ตีเราจะนับเฉพาะลูกโป่งที่แตกคาไม้เท่านั้นค่ะแตกคาไม้นะเอาแตกคาไม้อย่างเดียวนะแตกคาอย่างอื่นไม่เอานะไม่ได้เราแตกเอาเฉพาะลูกโป่งแตกคาไม้เท่านั้นใช่ค่ะแตกทั้งปิดจบเลยจบเลยนับเฉพาะลูกโป่งที่แตกคาไม้เท่านั้นนะคะแตกคาไม้นั่นเน้นเลยใช่1ดวงเท่ากับตีแตก1ลูกมากสุด10ใจ10ลูกค่ะโอ้โหในเกมที่7เป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะเดียวกันกับกีฬาเบสบอลโดยใช้ไม้เบสบอลครับตีลูกโป่งน้ำให้แตกนั่นเองแล้วใครจะได้ออกมาเล่นช่วงหน้ารู้แน่นอนกลับมาสนุกกันต่อกับเกมที่7เกมที่ใช้ไม้เบสบอลตีลูกโป่งน้ำให้แตกซึ่งเกมนี้ครับต้องอาศัยแรงในการหวดไม้ที่แม่นยำและความสามัคคีของทั้งคู่กันเลยครับคุณอีฟจะประเดิมให้คุณน็อตเนี่ยกี่ใจดีครับจะบอกว่าภารกิจนี้มีผลมากสำหรับผู้ที่เข้าชิงในเกมถัดไปค่ะใส่ไปเลยจะได้จบกันไปอีฟใส่ไปเลยของเราเยอะอยู่แล้วพี่ขอแต่ว่าอีฟเอาสักคำขอแต่ว่าอีฟเอาสักคำเดี๋ยวไม่ทันต้องไม่ทันจ
ขอเถอะว่าแม่อะไรกันล่ะครับคุณมัมถึงกับต้องยกมือขอร้องให้ลงใจซะขนาดนี้คุณอิฟเนี่ยจะจัดเต็มให้คุณน็อตเลยไหมเลยครับมีผลไม่ใจก็ได้ค่ะไม่ใจค่ะน่ารักที่สุดถ้าไม่ใจก็มาที่แนนนี่ค่ะ3เลยค่ะเริ่ม3ชอบเลขตัวเดียว10ค่ะนี่เข้าทางเขาแล้วค่ะเขาแข็งแรงอยู่แล้วด้วยใช่แข็งแรง2นาที10ลูกไม้แมนแคนค่ะและก็เป็นคุณแอนดี้เลยครับที่ต้องออกมาล่า55หัวใจในเกมที่ต้องใช้ความสามัคคีของทั้งคู่และใช้ไม้เบสบอลตีลูกโป่งน้ำให้แตกรูปร่างกำยำสูงโปร่งอย่างคุณแอนดี้เนี่ยเรื่องออกแรงหวนลูกโป่งน้ำคงไม่คณามือหรอกใช่ไหมล่ะครับตีอย่างเดียวหวดอย่างเดียวหวดอย่างเดียวตีอย่างเดียว2นาที10ลูกจบเลยเคยเล่นเบสบอลไหมโอเคเคย2นาที10ลูกค่ะกลับบ้าน1คู่หลังจากเกมจบเพราะฉะนั้นแล้วขอให้โชคดีประจำที่ค่ะเชิญด้านหลังเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่าทางดูธรรมะทะแมงมากเลยครับอย่างนี้การตีลูกโป่ง10ลูกเนี่ยก็สบายสบายเลยสิครับ2นาทีเริ่มประเดิมลูกแรกได้ดีครับเฉียดไปครับหวดเลยFrom low No From down baby โอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันเลยครับลูกแรกเนี่ยตีได้อย่างสบายสบายแต่พอมาลูกที่2ที่3ก็ตีพลาดไปแบบติดกันสงสัยคงจะมึนกับการหมุนตัวก่อนตีแน่ๆเลยครับไม่ต้องรีบครับตั้งสติแล้วก็เล็งให้ดีๆก่อนก็ได้ครับcalm down baby นี่2ลูกแล้วครับเล็งให้ดีครับจะหมุนอีกสักกี่รอบเลยครับคุณแอนดี้เราให้หมุนแค่2รอบนะครับซึ่งคุณกวางเนี่ยก็โยนลูกโป่งน้ำลอยมาครึ่งทางเลยครับแบบนี้คุณแอนดี้เนี่ยจะหมุนกลับมารับทันเลยครับเนี่ยท่านไงครับใจเย็นๆนะครับทั้งคู่ไปต่อลูกที่4เลยครับเยี่ยมมากครับโอเค lower baby don't hit like that โอเคไม่ได้ดูท่าทางคุณแอนดี้เนี่ยคงจะมึนแล้วแหละครับหลังจากที่โยนมานานเห็นทีคุณกวางเนี่ยคงจะเริ่มหมดแรงโยนลูกโป่งน้ำแล้วแหละครับลูกนี้จึงโยนไปไม่ถึงคุณแอนดี้คุณแอนดี้เนี่ยก็เอื้อมสุดตัวแต่ก็พลาดอย่างที่เห็นดีมากครับ2ลูกติดกันแล้วครับ7ลูกแล้วครับอีก3ลูกเท่านั้นเองเจ็ดแล้วไม่ได้แม่เล่นหลับตาแบบนี้จะไปโดนได้ยังไงเลยครับฮ่าๆลืมตาขึ้นครับไม่ได้หวดแป๊บอีก2ลูกเท่านั้นครับใจเย็นๆ Maybe hit like this โอเคอีกลูกเดียวโอ้โหและนี่ก็มาถึงลูกที่10จนได้เลยครับ
ซึ่งถ้าตีโดนลูกโป่งแตกเนี่ยคุณแอนดี้ก็จะสามารถปิดเกมนี้ได้ในทันทีแล้วคุณแอนดี้จะทำได้สำเร็จหรือไม่เยี่ยมจริงๆครับพ่อหนุ่มเบลเกเลียจับจังหวะได้ตอนหลังไงใช่ค่ะไปโยนเนี่ยโยนอย่างเงี้ยเพราะว่าคว้างมันจะไม่รู้จังหวะถ้าโยนมันเข้ารู้จังหวะเลย10ลูกได้หนังใจมาลุ้นเวลาค่ะเวลาทำไปและคุณแอนดี้ก็ทำได้ครบ10ลูกอย่างชุลักทุเลซึ่งเวลาที่ออกมาก็คือ1นาที53วินาทีโอเคมาจับจังหวะตอนสุดท้ายได้แค่นั้นเองใช่ค่ะเขาปางมันไม่ถึงไงโยนมันถึงโป๊ะโป๊ะเลย5ลูกติดเลยเหนื่อยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ1คู่กลับบ้านค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณบอลและคุณแนนนี่ค่ะขอบคุณมากช่วงหน้าค่ะมาลุ้นว่า100,000บาทจากทางรายการจะเป็นของคู่ไหนค่ะแล้วต้องกลับมารับเชฟโรเดสปินรุ่นท็อป LTC มูลค่า 762,000 บาททวดเอาอีกคันเลยกลับมาลุ้นกันกับMy Man Canแฟนท่านเก่งครับครับสำหรับวันนี้ผมก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่มารายการMy Man Canแฟชั่นเก่งครับรู้สึกไงบ้างสนุกค่ะตื่นเต้นมั้ยมากค่ะครับสำหรับวันนี้ผมก็เตรียมตัวเตรียมใจมาพอสมควรทีเดียวแล้วก็วันนี้ทำเต็มที่ครับบายแมนแคทแฟนฉันเก่งค่ะเฮ้และนี่ก็คือโฉมหน้าของทั้งสองคู่รักที่จะมาฟาดฟันกันในเกมรอบชิงเงินแสนของเราวันนี้นะครับคู่ใดจะสมหวังและคู่ใดที่จะต้องเดินคอตกกลับบ้านไปช่วงหน้าและนี่ก็คือโฉมหน้าของทั้งสองคู่รักที่จะมาฟาดฟันกันในเกมรอบชิงเงินแสนของเราวันนี้นะครับคู่ใดจะสมหวังและคู่ใดที่จะต้องเดินคอตกกลับบ้านไปเราไปลุ้นกันต่อในเกมรอบตัดสินกันเลยครับภารกิจสุดท้ายค่ะโอ้ภารกิจนี้บอกได้เลยว่ารอคอยสมหนังใจได้มา2คู่ด้วยกันภารกิจนี้โลหัวใจทิ้งหมดค่ะพูดคุยบ้างสิคะคุณพ่อช่วยตำร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 ำอะไรวะเหลือคนละ10ใจค่ะอยู่ด้านหน้าภารกิจนี้ภารกิจที่8เกี่ยวกับสิ่งนี้ลูกกลมๆเตะได้เอี้ยวค่ะมีน้ำป่ะไม่มีน้ำเออไปชมค่ะเอ๊เจ้าลูกกลมๆเตะได้เนี่ยมันเป็นลูกอะไรไปดูการสาธิตกันเลยครับทำไมวางใกล้ประตูอย่างนั้นเลยครับต้องเตะลูกบอลแล้วก็วิ่งถอยหลังเพื่อดึงสลิงเปิดประตูให้ลูกบอลเนี่ยเข้าไปนั่นเองอันนี้ง่ายค่ะง่ายง่ายง่ายแค่เตะให้เข้าโคลแล้วก็รีบวิ่งให้ประตูมันเปิดสลิงที่ขึงคือประตูค่ะเออถ้ารีบวิ่งออกมาแล้วประตูก็จะเปิดขึ้นเออเท่านั้นเองถ้าไม่วิ่งก็ไม่เข้าประตูปิดใช่ค่ะคุณคิดว่าแฟนของคุณสามารถดึงประตูเหล็กให้ลูกบอลเข้าประตูได้กี่ลูกภายใน2นาทีค่ะ1ดวง1ใจเท่ากับ1ลูกมากสุด10ใจค่ะ10ลูกเลยเอาละโอ้โหและเกมในรอบชิงของเราเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนเลยครับเพราะนอกจากจะต้องเตะลูกบอลให้เข้าโกแล้วเนี่ยยังต้องอาศัยพลังการดึงสลิงประตูเหล็กที่หนักถึง50กิโลเพื่อบังคับการเปิดปิดประตูอีกด้วยแหละครับด้วยคุณอีฟและคุณน็อตสะสมหัวใจมาดี มีสิทธิ์เลือกก่อนว่าจะลงเล่นก่อนหรือจะโยนค่ะเล่นก่อนค่ะเล่นก่อนเท่าไหร่ดีคะ10เลย10เลยคุณอีฟไม่รีรอแล้วครับจัดเต็มอย่างที่เห็นตรงเลยคุณมารู้ตัวกันตอนนี้เหรอโอ้โหจบเลยจบเลยค่ะเดอะเอ็นเลยเดอะเอ็นเลยบอกเลยว่าถ้าทำได้ 100,000 บาทจากทางรายการได้ไปเลย 100,000 ถ้าทำไม่ได้ส้มหล่นคุณกวางกับคุณแอนดี้ 50,000 บาทพร้อมนะคะโชคดีไม่เป็นแคนคุณอีฟไม่รีรอเลยครับจัดเต็มอย่างที่เห็นและก็เป็นคุณน็อตแล้วครับที่ต้องออกมาล่าเงิน 100,000 บาทในเกมแต่ลูกบอลดึงประตูเหล็กดึงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็คงจะสบายเลยครับแต่ต้องดึงถึง10ครั้งเนี่ยแม่งานนี้มีหลังดอนแน่ครับคุณน็อตเอา
รียบร้อยคุณพีทตัดสินใจเด็ดเดียวแล้วเล่นก่อนลงทีเดียวจบเลยเมื่อกี้คุยกันไว้ก่อนจะเข้าบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะแบบโทษกันเองอีกว่าเอ้ยทำไมไม่เล่นเดี๋ยวไปยืมจมูกคนอื่นหายใจบอกอีฟเกมไหลเต็มที่ใส่เลยคุณกวางถ้าคุณกวางได้มีสิทธิ์ลงก่อนลงเท่าไหร่ลงหมดเลยเหมือนกันค่ะนี่ไงชั่วโมงนี้แล้วไงเออน่าจะรีบคิดนานต้องบู๊กันแล้วเอาล่ะพร้อมครับผมจะสู้นะจะสู้นะนึกว่าอย่าอ่อนนะอย่าอ่อนนะประจำที่ค่ะดีใจอย่าดีใจแรงนะลองลูกหนึ่งครับผมลองซ้อมกับสนามดูนะครับคุณน็อตเฮ้ยเธอเร็วไปเธออย่าวิ่งเธอวิ่งอย่างนี้ดิลูกบอลเร็วไปตอนซ้อมเนี่ยดูเหมือนว่าจะเตะแรงไปเลยครับจนดึงสลิงเปิดประตูไม่ทันในเกมจริงๆเนี่ยคงต้องการจังหวะให้ดีๆนะครับต้องเข้าประตู10ลูกทำได้ 100,000 บาทพร้อมเริ่มค่ะต้องดึงสลิงให้เร็ววันนี้ครับบอลเนี่ยเอียงขวาไปแล้วครับลูกนี้เตะเบาไปครับแม่เตะไปถึง3ลูกเลยครับแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเข้าประตูสักลูกเลยครับซึ่งคุณน็อตจะทำสำเร็จใน2นาทีและคว้าเงิน 100,000 บาทไปครองได้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอนกลับมาลุ้นกันต่อในเกมเตะลูกบอลดึงสลิงประตูเหล็กซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณน็อตก็ยังทำไม่ได้เลยครับสักลูกสงสัยงานนี้เนี่ยไม่ได้คว้าเงิน 100,000 บาทกลับบ้านไปแบบง่ายๆแล้วล่ะครับยังไปยังไปเอาเลยครับเข้าจนได้เลยครับโอ้โห3ลูกติดเลยล่ะครับไม่รู้ว่าคุณน็อตเนี่ยไปจับจังหวะได้เอาตอนไหนถึงทำให้เตะเข้าประตูไปถึง4ลูกติดต่อกันเลยครับแบบนี้อีก6ลูกที่เหลือก็มีหวังอะไรครับและลูกนี้จะเข้าประตูเป็น5ลูกติดต่อกันเลยไหมล่ะครับสุดยอดไปเลยครับผ่านมาได้ครึ่งทางเลยครับทำเวลาได้ดีมากครับเหลืออีก3ลูกเท่านั้นเองครับแม่ดูหน้าคุณน็อตเนี่ยคงเหนื่อยแล้วล่ะครับและลูกที่8จะเข้าประตูไหมล่ะครับเยี่ยมมากครับอีก1ลูกเท่านั้นเองครับถ้าลูกนี้เข้าประตูไปได้เนี่ยก็คงต้องไปลุ้นกับเวลาเลยครับว่าจะอยู่ใน2นาทีหรือไม่และลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเวลาพลาดจะเวิร์กใช่ค่ะเร็วมากปิ๊บปิ๊บปิ๊บเลยพลาดไปแค่ 2-3 ลูกเองที่พลาดนี่คือเบี้ยวยังกะไม่ถูกแม่สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหภารกิจนี้ค่ะทำไป10ลูกมันลุ้นเวลาค่ะถ้าเวลาได้ 100,000 บาทรับไปเลยเวลาที่ทำไปแล้วคุณน็อตกับคุณอีฟจะคว้า 100,000 บาทไปนอนกอดได้สำเร็จหรือไม่และเวลาที่ทำได้ก็คือ1นาที16วินาทีสองลูกแรกๆแค่นั้นเองของคุณครับได้จับใจความได้เลยว่าจับได้ว่ามันต้องดึงโยกว่าประมาณไหนแค่เคลียร์ไปรับไปเลยจากรายการไป 100,000 แล้วต้องกลับมารับเชฟโรเลตสปินรุ่นท็อป LT Z นะครับมูลค่า 762,000 บาทช่วงจอดอยู่นี่เดี๋ยวมาเอาไปด้วยใช่ขอบคุณมากๆคุณแอนนี่และคุณฟางค่ะขอบคุณค่ะหน้ามาใหม่นะคะโอ้ไม่ต้องอิจฉาค่ะครับใครที่รู้ตัวว่าเก่งแบบนี้คุณสามีอย่าไปอวดที่อื่นเอามาอวดที่นี่อวดที่นี่ได้ทั้งเงินได้ทั้งรถค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วสมัครเข้ามากันเยอะๆค่ะเจอกันใหม่พี่มัม
ทุกวันจันทร์อังคาร6โมงเย็นถึง1ทุ่มในโมเดิร์นไนท์ทีวีกับรายการ My Man Can แฟนทั้งเก่งครับแหมจะบอกว่าเสียดายนิดเดียวเนาะ like yeah like a bit ใช่ไหมแบบแต่ว่าก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเนาะมันมีบางช่วงอาจจะแบบว่าไอ้ทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้มีการมาเถียงนอกรอบกันด้วยแต่ว่าเราก็สนุกสนานกันดีอะค่ะสนุกมากอะค่ะ My Man Can แฟนฉันเก่งฟินบอกเลยว่าฟินคือจริงๆแล้วเราสองคนครับเกือบจะตกรอบตั้งแต่รอบแรกแล้วแล้วก็ด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตแล้วก็ความสามารถอันน้อยนิดที่พอจะมีอยู่มันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้สรุปสุดท้ายเข้ามาเข้ารอบชิงเงินแสนแล้วก็ทำได้ด้วยก็ยังไงก็แล้วแต่ครับฝากด้วยละกันสำหรับรายการ My Man Can แฟนฉันเก่งเฮ้พรุ่งนี้พบกับฮิปฮอปร่างหมีที่จะมาป่วนในเกมเป่าไข่สุดกุ๊กกิ๊กแต่ก็ไม่น่าจะได้อะไรเลยไม่ครับผมไม่เคยทำสำเร็จเลยเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ลูกคุณเคยเป็นความใครนะมาและการควงคู่มากับแฟนสาวคุณเจฟฟี่ในเกมที่ทั้งสองคนต้องช่วยกันดูดจะเป็นอย่างไรเมื่อพี่มัมต้องลงสนามกับนักตะกร้อทีมชาติแต่ก็ต้องวอกพบทั้งหมดนี้ใน My Man Can แฟนฉันเก่งครับ